จำนวนการลงทะเบียนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยผ่าน Thailand Pass นะครับระหว่างที่29เมษายนถึง14พฤษภาคมภาพนี้นะครับเป็นภาพประกอบให้กับคุณผู้ชมลงทะเบียนกันมา 432,132 คนอนุมัติแล้ว 429,013 คนไม่อนุมัติ 8,322 คนไม่รู้เพราะอะไรทำไมแม่เขาเข้าเนาะเกิดจากอะไรนะคะคงต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะไปดูเวียดนามสิเมื่อกี้อย่างที่พูดไปอ่ะค่ะนะครับอันนี้เวียดนามนี่เขาผมไม่ได้ส่งมาแน่นอนเลยเวียดนามที่บอกว่าเปิดให้ประชาชนมีนี่นี่เห็นไหมนี่ยกเลิกการตรวจโควิดนะยกเลิกการตรวจโควิดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเริ่ม15พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะครับอันนี้บอกสปคไปนิดหนึ่งนะอันนี้ผมขอข้อมูลจากคุณผู้ชมเพิ่มเติมท่านที่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะทางยุโรปหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ต่างด้าวนะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนะใครที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายคนติดโควิดอยู่ในประเทศไทยกลับบ้านก็ไม่ได้จะไปประเทศข้างเคียงเพื่อจะไปต่อวีซ่าก็ไม่ได้ค่ะนะครับก็เลยทำให้ขาดการต่อวีซ่าแล้วก็อยู่เกินกำหนดนะครับตอนนี้ตำรวจที่ตามจับอยู่นะครับเขาก็ลำบากแล้วพอเจอตัวปั๊บก็ผลักดันออกนอกประเทศนะครับไม่ให้มาแล้วทีนี้เมียเขาล่ะลูกเขาล่ะครอบครัวเนี่ยเนาะครอบครัวเขาอะนะคือนาทีนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจบริบทมากขึ้นนะว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่เชื้อชาติไหนแล้วนะค่ะความเป็นครอบครัวเนี่ยผสมผสานกันไปทั้งหมดฝากสบค.นะครับว่าช่วยพิจารณานิดหนึ่งนะครับกรณีที่สามีภรรยาที่เป็นคนต่างชาติแล้วก็อยู่เกินวีซ่าอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าอยู่ประเทศไทยใช่ไหมอยู่ขอนแก่นสมมติสามีเป็นชาวสวีเดนมีเมียอยู่ขอนแก่นแล้วพอถึงเวลาครบกำหนดวีซ่าเขาก็ไปลาวหน่อยนึงใช่ไหมไปต่อใช่ไหมคะไปสแตมป์ที่ทางลาวเสร็จปั๊บก็กลับมาอยู่ต่อได้อีก3เดือนอย่างเงี้ยก็ไปกลับปรากฏลาวก็ปิดไปไหนไม่ได้นะครับอยู่ในประเทศไทยก็อยู่เกินก็ต้องบินกลับก็ใช่ว่าจะบินได้นะตอนนั้นน่ะจริงไหมใช่ค่ะมาตรการการเปิดประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีมาตรการเข้มเหมือนกันครับมันก็เลยเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อนะพี่อนุรอยต่อที่สถานการณ์โควิดทำให้บีบบังคับคือใช้คำว่าบีบได้เลยเพราะบางคนเขาบอกวันนั้นที่เข้าสายกับพี่หนอมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ต่อนะมันมีสถานการณ์นี้เข้ามาอยากให้เข้าใจตรงนี้เนาะผมฝากไปทางเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องไปทางสบค.อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับช่วยพิจารณาในกรณีดังกล่าวนี้นะครับว่าเราจะผ่อนปลนผ่อนผันอะไรกันบ้างไหมในขณะที่เราต้องการเงินจากต่างประเทศนะครับหรือเรามองถึงความเป็นครอบครัวถ้าไม่พูดถึงเรื่องเงินนะก็ต้องคิดถึงความเป็นครอบครัว